ูไม่ทันสมัยไม่ค่อยเข้าตาชอบพูดจาหวานๆอะไรเธอไม่เข้าใจทำอะไรก็เหมือนจะดูว่าตรงและซื่อไปตาก็อยากให้รู้ว่ามันออกมาจากหัวใจจะสื่อสารยังไงให้โดนใจใช้คำอะไรให้สื่อความหมายถ้าบอกว่ารักคำเดียวเพียวไปหรือเปล่างั้น I love you ดูโอเคหรือเปล่าถ้าฉันไม่บอกไปทุกคำก็แทนความรู้สึกข้างในที่ฉันมีให้ทุกสิ่งทำไปแล้วก็มาความรักให้ยอดดวงใจเพียงจะฟูมฟักน้องเอ๋ยอย่าเบื่อนี่พี่ไปพี่เชยแต่ชั่วรักไม่มีนายโอ้แม่งามงอนแม่ยอดชู้เราเป็นคู่ตะพังใดพี่ไม่รู้ชาตินั้นเราคงร่วมทำบุญชาตินี้เลยเจอแม่เนื้ออุ่นคุณผู้ชมครับอีกเพียง25วันเท่านั้นนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยผู้ที่สนใจครับเตรียมชมกันได้เลยนะครับเพราะถ้าหากพลาดชมครั้งนี้ต้องรออีกทีหนึ่ง60ปีข้างหน้าเลยนะครับนายได้ยินใช่ไหมเนี่ยปราบเหลืออีกแค่25วันเนี่ยสุริยุปราคาก็จะเกิดขึ้นแล้วนะถ้าเป็นอย่างที่พระอาจารย์นั้นพูดจริงๆนายก็ต้องหาทางกลับในวันนั้นให้ได้นายได้ฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าเราพลาดคราวนี้ไปอ่ะเราต้องรออีก60ปีเลยนะแม่การเจ้ามีเรื่องกังวลใจเจ้ายังคิดถึงเรื่องพี่อีกหรือกังวลใจฉันจะกังวลใจเรื่องอะไรก็เรื่องไอ้มอสอย่างไรจ๊ะหมอน่ะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วห่วงเรื่องของนายดีกว่านายคิดออกบ้างหรือยังว่าแสงอัสดะเรืองรองเนี่ยหมายความว่าอะไรนายการพี่ขอบใจเจ้ามากที่ช่วยเหลือพี่ทุกอย่างทั้งที่เราเพิ่งรู้จักกันแต่เจ้าก็ดูแลพี่เป็นอย่างดีแต่พี่ก็อยู่ที่นี่แค่เพียงชั่วคราวเดี๋ยวพี่ก็ต้องจากไปแต่ว่าคนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นป้าจันมอสก้าวหรือว่าตังเมพวกเขาอยู่กับเจ้ามานานกว่าพี่เจ้าควรจะห่วงความรู้สึกของเขามากกว่าห่วงความรู้สึกของพี่นี่นายไปรู้เรื่องอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องอันใดหรอกจ้ะแต่พี่ไม่อยากให้เจ้าห่วงความรู้สึกของพี่จนละเลยความรู้สึกของผู้อื่นนายปราบทำไมวันนี้นายถึงดูพูดจาแปลกๆนายไม่สบายหรือเปล่าหึหากพี่กลับไปพี่จะไม่ลืมว่าอยู่ที่นี่พี่มีความสุขมากเพียงใดถ้ามึงอยากทำลายวิชาอาคมของไอ้คุณปราบมึงต้องเอาเส้นผมมันมาเพื่อเอามาให้กูทำพิธีทันทีที่กูทำพิธีเสร็จวิชาพางตัวรวงตากายาเหล็กของมันก็จะหมดสภาพไปทันทีหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นแค่คนธรรมดาเองไปแย่งดาบจากมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรต่อไปไอ้ปลาแกคลายมนต์เมื่อไหร่แกเสร็จแน่
อกว่าไม่ให้ใส่กระเทียมเจียวแล้วใส่มาให้ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวทำใหม่เจ๊ไอ้ก้าวไปเอามาสิของผมเล็กแห้งชิ้นสดบั้นสองเลยจ้าๆๆห้าห่อกลับบ้านได้ยังคะพี่มอสเอาได้แล้วจ้าแป๊บนึงจ้าได้ๆๆโอ้โหพอดีเลยนี่พอดีเลยโอ๊ยคนเยอะแยะร้านวุ่นวายขนาดเนี้ยนี่ปลามันหายหัวไปไหนวะฮะสงสัยจะลมพัดสองชามยังไม่ได้เลยได้จ้าได้จ้าแป๊บนึงนะไอ้ข้าตักน้ำไปโอ้เหลืออะไรเนี่ยเล็กแห้งเล็กแห้งชิ้นสดนี่จ้านี่จ้าทำจ้าอะไรทานหมดโอ้โหเมื่อกี้ดอกแก้งไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่จ๊ะแม่เอาดอกแก้งมาวางไว้เหรอจ๊ะโอ๊ยฉันยุ่งวุ่นวายขนาดนี้ฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปวางละดอกกุหลาบดอกแก้วเนี่ยฮะดีไปเลยนู่นข้างหน้าโต๊ะไหนเนี่ยไปแม่กันพี่จักไม่ยอมให้พวกเจ้าต้องเดือดร้อนเพราะพี่อีกพี่จะหาทางข้ามภพกลับด้วยตัวของพี่เองแม่แกโทรมาตั้ง5รอบแล้วกลับบ้านเท่าไรแบงเจ๊ต้องเมย์ดูกับแม่อีกโอ้ยพามกลับบ้านกลับดีๆนะไอ้มอสมอสจะมาขอปิ้นงานหน่อยอ่ะตัวเมย์แล้วแกจะปิ้นงานอะไรทำไมไม่ไลน์บอกฉันขาเจ็บไงก็ไม่น่ามาเองไหมไม่เป็นไรหรอกตัวเมย์งานนี้หมออยากทำด้วยตัวเองแค่ปิ้นอะไรเนี่ยเฮ้ยใบสมัครงานนี่แกจะสมัครงานเหรอใช่ตัวเมย์เอ้าเราไม่ช่วยป้าจันทำงานที่ร้านแล้วเหรอก็ยังช่วยเหมือนเดิมอ่ะตัวเมย์แต่อันเนี้ยหมออยากมีงานประจำจะได้มีเงินเดือนที่มั่นคงแล้วก็จะได้ดูแลคนที่หมอรักได้ด้วย
มอสขอกรอกใบสมัครก่อนนะนี่ใช่แก่ป่ะวะเนี่ยไอ้มอสหรือว่าตอนแกโดนแทงขาเนี่ยหัวแกกระแทกพื้นเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนขนาดเนี้ยที่ผ่านมามอสอาจจะชอบพูดคำคมเท่ๆแต่ก็ไม่เคยทำได้จริงเลยสักทีมันก็ไม่แปลกหรอกที่ตัวเมย์ไม่ชอบมอสอะแต่วันนี้มอสรู้แล้วว่าการกระทำมันเสียงดังกว่าคำพูดแล้วถ้าแกเป็นผู้เป็นคนแล้วฉันยังไม่ชอบแกอีกอะตัวเมย์เพิ่งตัดสินใจดิรอดูการเปลี่ยนแปลงของมอสก่อนแล้ววันนั้นอะตัวเมย์ค่อยตอบมอสมาฉันช่วยเขียนแกต้องเขียนประวัติให้น่าสนใจรู้ไหมเขาถึงจะรับแกเข้าทำงานตำแหน่งที่ต้องการอยากทำอะไรก็เขียนไปเงินเดือนเนี่ยเราเพิ่งเริ่มทำไม่ต้องไปตั้งสูงมากก็กลางๆพอเขาไม่กรอกอะไรอีกนายปราบนี่นายหายไปไหนเนี่ยวันนี้ลูกค้าเยอะแยะเลยนะทำไมไม่ลงไปช่วยกันนายปราบนายปราบได้ยินฉันไหมนายปราบไปไหนเนี่ยข้างล่างก็ไม่อยู่แล้วทำไมเก็บห้องเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยชุดนักรบก็ไม่อยู่ดาบอะดาบก็ไม่อยู่ดอกแก้งไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่จ๊ะแม่เอาดอกแก้งมาวางไว้เหรอจ๊ะโอ๊ยฉันยุ่งวุ่นวายขนาดนี้ฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปวางกระดอกของดอกแก้วเลยฮะดีไปเลยลูกค้าโต๊ะไงไปหนูว่านายปราบจะออกจากบ้านไปแล้วนี่ยังไงเนี่ยแก้งนายปราบเขาเป็นไรฮะทำไมถึงไม่ลงมาช่วยกันแม่นายปราบไม่อยู่แล้วอะฮะไม่อยู่พี่คุณปราบไปไหนอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเก็บเสื้อผ้าไปหมดเลยเนี่ยทิ้งไว้ในโทรศัพท์นี่อย่าบอกนะว่าเป็นเพราะเรื่องที่ฉันพูดเมื่อคืนอะแม่พูดอะไรกับเขาคะแม่พูดอะไรกับเขาเรื่องที่แกกับตังเมย์ทะเลาะ กันอะฉันได้ยินที่จริงฉันก็สงสัยเรื่องนานแล้วเห็นแกกับในป่าแบบมีท่าทางแปลกแปลกแปลกไงอะแม่พูดให้ชัดเจนหน่อยดิก้าวงงอะเนี่ยก็พี่สาวเรากับในป่าแบบก็ชอบกันนะเดฮะนี่ตกลงว่าพี่ก้างกับพี่ขุนป่าชอบกันจริงๆเหรอเนี่ยอย่างก็ดีแล้วสิดีดีกับผีอะไรเรานางตังแมมดันชอบด้วยดิสองคนนี่มันทะเลาะกันฉันทนไม่ไหวก็เลยบอกให้ในป่าต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้นี่ก็แปลว่าในปราบรู้แล้วว่าก้านรู้สึกอะไรกับเขาใช่ในปราบก็ได้ยินหมดแล้ว
แต่ที่แม่พูดอ่ะแม่ไม่ได้อยากให้ในป่าพ่อออกจากบ้านนะแม่แค่อยากเขาตัดใจจากแกแม่อยากให้แกได้คุณลงมากกว่าแม่มันใช่เวลามาพูดเรื่องนี้ไหมจ๊ะเราแยกย้ายกันตามหานายปราบก่อนดีกว่าจ้ะแม่เราไปหาพี่คุณปราบที่ไหนดีอ่ะโอ๊ยฉันจะรู้ไหมถามไปซื้อมือคนที่เครียดอยู่ตบอีกแล้วขี้งอนจังไว้นี่ไปไหนของมันเนี่ยโอ๊ยถึงช่องความสามารถพิเศษละแกมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างเป็นชั้นเดินกลาระดับประถมมัธยมได้เหรียญทองแห่งลูกค้างปวส.ขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อได้โอ้ยความสามารถพิเศษแบบเนี้ยใครเขาจะไปรับแกเข้าทำงานเลยมอสเอาดีๆดิถ้าเอาดีๆก็คงจะมีแต่ความมั่นคงอะตัวเมย์มั่นคงรักเดียวใจเดียวมาตั้งแต่ป.4มารอเล่นตัวเมย์ทะเลาะอะไรกับเจก้าหรือเปล่ามอสเห็นตัวเมย์ไม่คุยกับเจก้ามาหลายวันแล้วอะเมื่อคืนก็ดูคุยกันแปลกอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยฉันขอเวลาหน่อยแล้วกันไอ้หมอตังเมในป่าเมียวจะบ้านไปแล้วเจอในป่าไหมไม่เจอเลยป้ามอไปถามพวกวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีใครเห็นเลยอ่ะก้าวกับแม่ไปหาที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ตลาดก็ไม่เจอเหมือนกันนะใช่มาแล้วตังเมไอ้ก้านเจอไหมฮะไม่เจอจ้ะแล้วฝั่งแม่เจอไหมจ้ะแล้วพี่ขุนเขาจะไปไหนได้เนี่ยเพื่อนก็ไม่มีคนรู้จักก็ไม่มีใครแล้วนอกจากพวกเราอ่ะเขาต้องหาทางข้ามเขาต้องหาทางกลับบ้านที่อยุธยาแน่ๆเลยจ้ะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปหาย่าก็ได้เพราะคราวที่แล้วเนี่ยเขายังติดรถย่าไปอยุธยาเลยงั้นเราลองเช็คโทรศัพท์มือถือลูกพี่ไหมเจ๊เผื่อว่าลูกพี่จะโทรไปหาย่าในปรับอัดคลิปทิ้งไว้ด้วยอ่ะไม่ต้องตกใจนะจ๊ะว่าข้าหายไปที่ใดข้าก็แค่อยากจะหาทางกลับไปที่ที่ข้าจากมาด้วยตัวของข้าเองไม่ต้องตามหาข้าไม่ต้องเสียใจหากทุกคนมีความสุขข้าก็จะกลับไปอย่างหมดห่วงข้ารู้ว่าข้าพูดคำนี้บ่อยแต่อย่างไรข้าก็ต้องพูดอีกครั้งขอบใจสำหรับทุกอย่างนะจ๊ะเป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหม
นายถึงพูดแบบนั้นกับฉันเมื่อเช้าพี่ขุนเขาพูดอะไรกับแกเหรออยู่ๆอ่ะเขาก็มาขอบคุณทุกคนที่ดูแลเขาแล้วเขาก็พูดว่าเขาอยู่ที่นี่แค่ชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ต้องจากไปแต่แม่ไอ้ก้าวมอสแล้วก็แกเราอยู่ด้วยกันมานานเขาอยากให้ฉันเนี่ยเป็นห่วงความรู้สึกของทุกคนมากกว่าเป็นห่วงความรู้สึกเขาไม่ต้องห่วงนายการฉันจะช่วยแกตามหาพี่ขุนจนกว่าจะเจอแกหายโกรธฉันแล้วเหรอตั้งเมย์ก็จริงอย่างที่พี่ขุนเขาว่าแหละเรารู้จักกันมาตั้งนานจะมาโกรธกันให้ได้อะไรถ้าเราจะเอาผมจากตัวไอ้ปราบอย่างที่อาจารย์คงเดชต้องการเราก็ต้องหาทางเข้าใกล้ตัวมันแต่ไอ้ปราบมันไม่เคยไว้ใจนายเลยนะครับเดี๋ยวฉันจัดการปราบไม่ได้ไปที่บ้านย่างจริงอะจ๊ะอาพิกุลไม่ได้มาลูกนี่อาเขาเพิ่งมาถึงบ้านเองทำไมอยู่ๆมาถามหาในปราบเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแม่แต่ว่าแม่อย่าเพิ่งเล่าเรื่องนี้ให้ย่าฟังนะเดี๋ยวไว้มอสเล่าให้ย่าฟังเองแค่นี้ก่อนนะแม่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับคุณโอมคุณโอมคะตอนนี้ทุกคนกำลังยุ่งๆอยู่อะค่ะคุณโรมกลับไปก่อนได้ไหมคะแล้วเข้ามาวันหลังการไปไล่คุณโรมเขาแบบนั้นได้ยังไงเสียมารยาทคุณโรมเดี๋ยวคุณโรมนั่งตรงนี้ก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนึงพอดีเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยอะวันนี้นะนั่งแป๊บนึงค่ะทุกคนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับทำไมทุกคนดูเครียดกันแบบนี้นะครับผมช่วยได้นะครับพี่โรมครับพี่โรมช่วยพวกเราหาพี่ขุนปราบหน่อยได้ไหมครับตอนนี้พี่ขุนปราบหายไปจากบ้านครับไอ้ก้าวหมายความว่ายังไงขุนปราบหายไปไหนตอนนี้พี่ขุนปราบไม่อยู่ที่นี่แล้วครับพี่ขุนปราบเอาเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของไปหมดเลยครับพวกเราเป็นห่วงพี่ขุนปราบมากพี่ลมช่วยพวกเราหาพี่ขุนปราบหน่อยนะครับไปวัดที่อยู่ข้างร้านเมตตาสังฆทานอาจารย์ได้ครับพี่นักรบมาทำไมอีกอะพระอาจารย์ท่านกลับมาหรือยังจ๊ะคราวที่แล้วผมก็บอกไปแล้วว่าพระอาจารย์นั้นไปทุดงกลับตอนไหนก็ยังไม่รู้เช่นนั้นบอกข้าได้หรือไม่ว่าพระอาจารย์เริ่มออกทุดงจากที่ใด
ข้าจะไปตามหาพระอาจารย์ฮะพี่จะตามพระอาจารย์เข้าไปในป่าเพี้ยนนับวันยิ่งเพี้ยนเลอะเทอะข้าไม่ได้พูดเล่นข้าต้องรู้ให้ได้ว่าแสงอัสดาเรืองรอหมายความว่าอันใดข้ามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วผมก็อยากจะช่วยพี่นะแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้พระอาจารย์ท่านทุดงอยู่ที่ไหนบอกแค่จุดเริ่มต้นก็พอเดี๋ยวข้าจะตามหาพระอาจารย์ในป่าเองถ้าทางกลับมามือเปล่าคงไม่ได้เส้นผมมันสินะพอไปถึงมันก็ออกไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้หาจนทั่วก็ไม่เจอเป็นไปได้ไหมครับนายว่ามันจะใช้ดาบข้ามภพกลับไปแล้วมันยังอยู่มันกำลังหาทางข้ามภพกลับไปเรายังมีเวลาอยู่ดีๆมันก็หายไปแบบนี้เราเอาเส้นผมมาทำพิธีไม่ได้แล้วสิแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะจัดการมันวิธีง่ายๆพวกมึงยังทำไม่ได้เลยแล้ววิธียากๆพวกมึงจะทำได้เหรอเพื่อกำจัดไอ้ประหลาดฉันทำได้ทุกอย่างเลือดเอ็งไปเอาเลือดของคนที่มันรักมาให้กูเลือดของคนที่มันรักเอามาทำไมใช้แทนกันได้ล่ะกูจะเอาเลือดของคนที่มันรักปลุกเสกผีพายส่งไปล่อลวงมันและทำลายวิชาอาคมของมันไปพร้อมๆกันเลือดของคนที่มันรักมันถึงคุณก้านตองเหรอครับนายนี่เมื่อกี้ฉันเพิ่งโทรหาไอ้มอสอีกรอบลูกบอกว่าขุนแปลกนั้นยังไม่กลับมาที่ร้านเลยนะอ้าวเหรอเฮ้ยรู้ว่าข่าวนี้เขาจะหาทางกลับบ้านเจอแล้วจริงๆวะโอ้ยแหมถ้ามันจะหาทางกลับบ้านของมันจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะบอกคนที่บ้านดีๆไม่ใช่หนีไปแบบนี้ดูสิหากันให้วุ่นเลยหาใครเหรอก็ไปโอ้ยโอ้โหแม่มาไม่ให้ซูมไม่เสียงเลยอะอ้าวอ้าวแม่นี่แล้วแต่งตัวอย่างนี้วันนี้จะไปดูลิเกเหรอฉันจะไปกรุงเทพจะไปกรุงเทพก็เพิ่งจะกลับมาแม่จะไปทำไมฉันจะเอาสร้อยไผ่ทูลเส้นนี้ไปให้พ่อขุนปราบเขาฮะเออก็สัญญากับเขาไว้แล้วว่าฉันจะให้สร้อยเส้นนี้กับพ่อขุนปราบเพื่อเอาไว้คุ้มครองเขาโอ้ยนี่แม่นี่ถามจริงมาติดผู้ชายอะไรตอนแก่นี่ฮะนี่แทนที่จะให้ลูกให้หลานเอาไปให้คนอื่นได้ไงน่าจะสิไหนแม่บอกว่าเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษหวงนักหวงหนาฉันแอบเอาไปใส่ออกงานนิดเดียวแม่ด่าฉัน3วัน7วันเลยก็มันของของฉันฉันจะให้ใครก็มันเรื่องของฉันไปๆๆๆไปกรุงเทพกันเลยลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวนี้มานี่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 ลุกขึ้นลุกขึ้นไปกรุงเทพไปบอกไม่ไปโอ้ยนี่แน่โอ้ยแม่ไม่ไปจังหวะครั้งนี้มันเกินไปแล้วนะแม่จะเอาของมีค่าแม่คนที่เพิ่งเจอกันได้ยังไงอะทำไมจะไม่ได้ก็ที่ผัวเองนะยังเอาเงินไปให้นางเอกลิเกคนใหม่ที่เพิ่งเจอได้เลยใช่ใช่ใช่นี่แม่เรื่องอื่นแล้วขี้ลืมพอเรื่องฉันนะขยันจำจังนะแม่ยังไงฉันก็ไม่ให้ไปก็แต่ฉันจะไปอะถึงแม่ไปก็ไม่เจอขุนปราบหรอกเขาไม่อยู่แล้วอ้าวพี่กุลทำไมอะเขาไม่อยู่แล้วแล้วขุนปราบเขาไปไหนล่ะเขาไปส่งก๋วยเตี๋ยวแม่อ๋อใช่เขาไปส่งก๋วยเตี๋ยวไม่เจอหรอกเขาไม่อยู่แม่ไปขึ้นบ้านดีกว่านะยังไงวันนี้พวกฉันก็ต้องไปขายลูกชิ้นไม่ได้ทำมาหากินมาตั้งหลายวันแล้วนะเนี่ยไปเลยไปเลยแม่ไป
ลืมไปไอ้การห้ามบอกแม่คือรู้ว่าในปราบหายไปแม่ได้เป็นห่วงความดันขึ้นแน่เลยนางพี่คนถามแกคุยกับใครอ๋อก็คุยกับเจ้าที่ไงแม่รองปักรักษาแม่ไงไปแล้วสมองไปหมดแล้วเมียฉันตาก็ไม่ดีหูดีอีกโอ้ยที่ในปราบน่าจะไปเนี่ยแล้วก็ไปตามหามาหมดแล้วแต่ก็ไม่เจอเลยอะหรือเขาหลงทางวะแกแต่เขาอยู่ที่นี่มาตั้งหลายเดือนแล้วนะเว้ยแกฉันว่าเขารู้จักอะไรตั้งหลายๆอย่างขึ้นรถก็เป็นไม่น่าจะหลงทางหรอกแต่ว่าพี่ขุนเขาก็ยังข้ามภพกลับไปไม่ได้นะเพราะมันยังไม่ถึงวันที่สุริยุปราคาจะมาและอีกอย่างพี่ขุนก็ยังไขปริศนาธรรมของพระอาจารย์ไม่ได้ด้วยเขาจะไปไหนได้วะปริศนาธรรมเป็นไปได้ไหมแกว่าในปราบเนี่ยจะไปตามหาพระอาจารย์ที่กำลังทุดงอยู่ฮะก็ในเมื่อเขายังข้ามภพกลับไปไม่ได้เขาจะไปขอให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยไขคำตอบเรื่องปริศนาธรรมจริงด้วยไอ้ก้านฉันว่าพี่ขุนต้องไปถามเด็กวัดคนนั้นแน่ๆว่าพระอาจารย์ไปทุดงที่ไหนงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปปิดร้านก่อนแล้วเราไปอยุธยากันทำไมไม่อยู่ดีกันมากอดฉันทำไมเนี่ยก็ฉันดีใจนี่ที่เพื่อนแสนดีของฉันเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแล้วมากอดอะไรตรงนี้เดี๋ยวผู้ชายแถวเนี้ยเขาก็เข้าใจผิดหมดว่าเราเป็นเลสเบี้ยนกันงั้นเดี๋ยวฉันรีบกลับบ้านไปบอกแม่ก่อนแล้วกันว่าเราจะไปอยุธยาเดี๋ยวแกตามฉันไปเจอที่ร้านนะรู้สึกมันมีคนเดินตามเลยวะฉันนึกว่ามีผู้ชายเดินตามหลังฉันมาค่ะทำจะตกอกตกใจหมดขอโทษค่ะมีใครเลยวะเฮ้ยน้องอยู่นี่ไปแล้วอ๋อพอดีแฟนผมเป็นลมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโรงพยาบาลเองโอเครีบไปเลยครับWe'll be right back.
รงนี้แหละที่ป้าจารย์ให้ผมมาส่งท่านเริ่มทุดงจากตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้ครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่จะเข้าไปจริงเหรอนี่มันในป่าเลยนะถ้าเข้าไปแล้วเกิดหลงหาทางออกไม่เจอตายเลยนะข้าเคยรบในป่ากินนอนในป่าข้าไม่เป็นอันใดโดยง่ายหรอกแต่พระอาจารย์เข้าไปเป็นเดือนแล้วนะพี่จะตามรอยท่านเจอเหรอขอบใจเจ้ามากที่มาส่งข้าจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีหล่อไม่อยู่แล้วหรอจ้าโอ้ยงั้นฉันสองคนไม่กินแล้วเอาโอ้ยจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินผู้ชายเนี่ยพอลูกพี่ไม่อยู่ปุ๊บอ่ะก็ไม่มีลูกค้าสาวๆเข้าร้านเนี่ยป้าเนาะเออดินี่ก็ยืนปัดแมงวันจนเมื่อยมือไปหมดเลยเนี่ยเอาท่านไหนแกบอกว่าวันนี้แกจะไปสมัครงานไงทำไมไม่ไปทีอ่ะหมอส่งไปสมัครไปแล้วป้าแต่เขายังไม่เรียกสัมภาษณ์อ่ะแต่ถ้าเขาเรียกหมอคงไม่ไปหรอกหมออยากตามหาลูกพี่ให้เจอก่อนไอ้ก้านฉันมาแล้วไปอยุธยากันไอ้มอสไปด้วยกันไหมนี่นี่นี่แกจะไปอยุธยากันเหรอใช่จ้ะจะไปตามหาพี่ขุนกันนะจ๊ะแต่พี่ไอ้ก้านมันยังไม่ลงมาจ๊ะโอ๊ยนี่แกละเมอป่ะเนี่ยไอ้ก้ามันก็ออกไปแกแต่เช้านี่มันยังไม่กลับเข้าร้านเลยฮะจัดการเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วครับผมได้ตัวก้านตองมาแล้วตอนนี้กำลังจะเจาะเลือดครับดีเสร็จแล้วรีบเอามาให้ฉันฉันเอาเลือดก้านตองให้อาจารย์คงเดชทำพิธีจัดการให้คนปราบมันครับโทรหาก้านมันก็ไม่รับเลยแม่แล้วเมื่อกี้ตัวเมย์คุยกับจีก้านว่าไงอะก็คุยกันว่าจะไปอยุธยากันแล้วฉันบอกว่าฉันขอไปปิดร้านก่อนแล้วก็ไม่มาเจอกันที่นี่แล้วทำไมมันยังไม่กลับมาอีกอะเล็กแห้งพิเศษหนึ่งจ้าครับอ๋อถึงว่าน้องคนนั้นหน้าตาคุ้นๆลูกแม่ค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวนี่เองลูกประจันก็จะกล้าน่ะดิพี่เห็นจะกล้าตรงไหนอะก็ทางเดินมาร้านนี่แหละแต่น้องเขาไปลมแล้วแฟนเขาบอกว่าจะพาไปหาหมออะขอเชิญลงมาจากรถหน่อยครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจขออนุญาตครับเชิญทางนี้หน่อยครับคุณไม่สามารถจอดตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันขวางหัวใจน้ำดับเพลิงครับครับงั้นขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมขยับรถให้ก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนครับคุณ
ไม่ทราบว่าคุณไปทำอะไรที่เบาะหลังครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นเหมือนมีผู้หญิงอยู่ที่เบาะหลังด้วยพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ครับพอดีแฟนผมเป็นลมครับก็เลยว่าจะพาไปหาหมอมีอะไรผมช่วยไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปเองก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับไปร